กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากส่วนที่กำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3กองร้อยทหารพลานที่3107และกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3กองกำลังผาเมืองมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่บ้านนาโตหมู่ที่20ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะมีรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนกไก่ชจิง2409สิงห์บุรีโดยมีนายชมพูโรจนะชยกุลเป็นคนขับท่าทางมีพิรุธค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจค้นจนกระทั่งพบของกลางยาบ้า74ห่อรวมทั้งสิ้น 148,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในเบาะด้านหลังของคนขับทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ